15ประเทศร่วมดวลวีลแชร์บาสเอเชียโอเชียเนียชิงตั๋วพาราลิมปิกเกม2024รอทอนายนบพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์โซนเอเชียโอเชียเนีย2024 IWBF Asia Oceania Zone Wheelchair Basketball Championship and Paris 2024 Qualification ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นโดยรายการนี้มีทีมเข้าร่วมจาก15ประเทศแบ่งเป็นประเภทชาย11ทีมและหญิง9ทีมโดยการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นการชิงแชมป์ของทวีปเอเชียและโอเชียเนียซึ่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดเป็นครั้งที่4ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการคัดทีมชนะเลิศทั้งชายและหญิงให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยรอทอนายนบประธานพาราลิมปิกไทยกล่าวว่าวีลแชร์บาสเกตบอลของไทยถือเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาคนพิการที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นทีมแถวหน้าของเอเชียจากการแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่ผ่านมาที่เมืองหางโจวประเทศจีนทีมชายของเราสามารถครองอันดับ5และทีมหญิงสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียโอเชียเนียในครั้งนี้เชื่อว่าทีมจากทุกประเทศจะแข่งขันกันอย่างเต็มที่เพื่อชิงโควต้าการผ่านเข้าเล่นในพาราลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยส่งกำลังใจให้นักกีฬาของเราทั้งทีมชายและทีมหญิงให้สามารถทำผลงานได้อย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์โซนเอเชียโอเชียเนีย2024คัดเลือกพาราลิมปิกเกมแข่งระหว่างวันที่12ถึง20เมษายน2567ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงประเภททีมชายมี11ทีมกลุ่ม A ออสเตรเลียจีนอิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไทยส่วนกลุ่ม B อัฟกานิสถานซาอุดีอาระเบียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเภททีมหญิงมี9ทีมกลุ่ม A ออสเตรเลียจีนและญี่ปุ่นส่วนกลุ่ม B กัมพูชาอินเดียลาวฟิลิปปินส์ไทยและทีมเอเชียโอเชียเนียโปรแกรมแข่งรอบแบ่งกลุ่มจนถึงวันที่17มกราคมรอบ8ทีมชายวันที่18มกราคมรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมหญิงวันที่19มกราคมรอบชิงชนะเลิศชิงอันดับ3จัดอันดับวันที่20มกราคมกัญจนาแจงปงมาสคอตบึงฉวากเก่าลั่นขอให้ใจกว้างพูดสิ่งดีบ้างเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กัญจนาแจงปงมาสคอตบึงฉวากเก่าลั่นอยากให้ใจกว้างกว่านี้พูดสิ่งดีบ้างถ้าไม่ยากไปนักพร้อมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจากกรณีคลิปไวรัลมาสคอตปลาการ์ตูนสถานแสดงพันสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติสุพรรณบุรีอยู่ในสภาพเก่าและสีซีดมากชุดเปื่อยครีบขาดก่อนจะมีคนเข้ามายืนยันหลายเสียงว่าปัจจุบันบึงฉวากทรุดโทรมมากจริงๆไปแล้วดูเงียบเหงามากไม่มีคนเลยต่างจากสมัยหลายสิบปีก่อนล่าสุดวันที่14มกราคม67นางสาวกัญจนาศิลปอาชาอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กนูน่าซิลปาอาคาระบุว่าขอพื้นที่นี้ช่วยทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอควาเรียมบึงฉวากชี้แจงเรื่องที่คนโซเชียลบางคนเอาไปลงว่าแมสคอตของบึงฉวากเก่าแก่มากและบางสื่อเอาไปขยายผลความเป็นจริงคือแมสคอตของทางอควาเรียมมีหลายตัวยังแบ่งเอาไปช่วยที่งานวันเด็กของเทศบาลเดิมบางด้วยเขาอยู่แบบช่วยเหลือกันค่ะซึ่งเกือบทั้งหมดมีสภาพใหม่ทว่าที่คนโซเชียลคนนั้นเอาไปลงก็ได้กรุณาเลือกเอาตัวเก่าที่สุดคือปลานีโมและฉลามส
ึ่งทางนี้ก็มีส่วนผิดแหละไม่ควรเอาตัวเก่า2ตัวออกมาใช่ควรเปลี่ยนเขาโพสต์วันที่11มกราวันที่12เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนทันทีก็ต้องขอบคุณคนโพสต์นะคะที่สนใจแต่จะขอบคุณมากขึ้นถ้าจะโพสต์เรื่องที่ทางนี้เขาทำดีมาตลอดด้วยน้ำใสสะอาดทุกตู้ทุกแทงปลาสวยงามมากมายสถานที่ก็จัดภูมิทัศน์ดีมากโซนอควาเรียมดิฉันไปดูไม่บ่อยเท่าโซนสวนสัตว์ที่ไปทุกเดือนเพราะเขาทำดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่สวนสัตว์ทำไม่ดีนะคะเพียงแต่ต้องการไปเยี่ยมพูดคุยกับสัตว์ยังไม่ได้บ้านนะคะแต่ดิฉันคุยกับทุกตัวจริงๆเพียงแต่ไม่มีตัวไหนคุยตอบสรุปส่วนที่เป็นแก่นของสถานที่คือการดูแลสัตว์ที่อยู่สัตว์สวัสดิภาพสัตว์เขาทำได้ดีคนหลายคนก็เน้นชื่นชมส่วนคุณที่เอาไปโพสต์เรื่องแมสคอตเก่าและสื่อบางสื่อที่เลือกขายผลเฉพาะเรื่องนี้เราก็ต้องขอบคุณเขาทำให้เรามาอุดจุดพร่องเล็กๆของเราแต่ถ้าคุณจะใจกว้างกว่านี้พูดสิ่งดีบ้างถ้าไม่ยากไปนักก็จะดีนะคุณดิฉันขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บึงฉวากทุกคนทั้งโซนอควาเรียมสวนสัตว์อุทยานผักพื้นบ้านรีสอร์ทที่ช่วยดูแลทุกอย่างสมเจตนารมณ์ที่พ่อบรรหารต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาของคนทั่วไปที่ราคาไม่แพงและขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยและเทศมาเที่ยวบึงฉวากนะคะจบค่ะขอบคุณค่ะ Better Behave โหดชนะน็อก20ไฟติดลั่นพร้อมล้มบิโวล้มแชมป์มวยโลกอาตู Better Behave นักชกรัสเซียวัย38ปีแรงไม่แผ่วกดไป1นับก่อนไล่ทุบคัลลัมสมิธผู้ท้าชิงชาวอังกฤษชนะ TKO ยกที่7ป้องกันแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท3สถาบัน WBC WBO และ IBF เอาไว้ได้ในการชกที่คูเบกซิตี้แคนาดาเมื่อวันที่13มกราคมเบเตอร์บีเยฟเพิ่มสถิติเอาชนะรวด20ไฟต์และเป็นการชนะน็อคคู่ชกทุกไฟต์เผยว่าเป็นเรื่องของโชคผมขอยกเครดิตให้กับโค้ชที่ช่วยฟิตซ้อมและเตรียมร่างกายให้ส่วนไฟต์หน้ากับดิมิทรีบีโวนักชกคีกิสถานแชมป์โลก WBA แน่นอนผมต้องการแชมป์เข็มขัดที่4โดยบ๊อบอารัมโปรโมเตอร์ใหญ่ยอมรับว่ายังไม่ลงตัวโดยทั้งสองต้องการจะเจอกันจริงๆแต่จะเป็นช่วงเวลา3เดือนหลังรอมดอนช่วงมีนาคมจบลง